พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเปิดงานอาสาศิลป์สืบสานพระราชปณิธานปิดทองหลังพระณอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมเวลา 17:16 นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานอาสาศิลป์สืบสานพระราชปณิธานปิดทองหลังพระนิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน62และสยามประติมากรรมครั้งที่2ซึ่งอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาโครงการอาสาศิลป์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นจนถึงวันที่1ธันวาคม2562เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมถึงเปิดโอกาสให้คนไทยได้ชมผลงานศิลปะและมีโอกาสในการสนับสนุนผลงานเพื่อเป็นกิจกรรมการกุศลสมทบทุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆอาทิอุทยานการอาชีพชัยพัฒนามูลนิธิชัยพัฒนาชมรมประติมากรไทยเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาด้านศิลปะมูลนิธิกระจกเงาเพื่อสมทบทุนสร้างระบบน้ำบาดาลและโครงการเดอะโฮปไทยแลนด์เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยนำผลงานทั้งประติมากรรมและจิตรกรรมกว่า200ผลงานจากเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกว่า50คนมาจัดแสดงนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิกิจกรรมปิดทององค์พระพุทธเมตตาขนาดหน้าตัก60นิ้วกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำสิ่งของไปถวายให้กับวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมหล่อพระกริ่งจำนวน 3,000 องค์การประมูลผลงานศิลปะเพื่อนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆทางนี้โครงการอาสาศิลป์เป็นโครงการที่เหล่าศิลปินจิตอาสารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานพร้อมทำประโยชน์ให้กับสังคมผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆด้วยความเชื่อว่าศิลปะเป็นสื่อสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในส่วนของการสืบสานด้านวัฒนธรรมและการนำองค์ความรู้มาพัฒนากายใจในเชิงจิตวิญญาณอันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองสังคมและประเทศชาติผู้แทนหน่วยงานและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านคลองเนกอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรประชาชนจากอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และประชาชนจากเขตห้วยขวางและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์สานต่อพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีจัดงานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2020และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาปี2562ที่อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์สมศักดิ์รุจิรวัฒน์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดงานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2020และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาปี2562เพื่อสานต่อพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีที่ส่งมุ่งหวังให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยนำในการผลิต
ลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงโดยมีนักศึกษาปริญญาตรีสายวิทย์เข้ารับการแนะนำหลักสูตร35คนเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท20คนและปริญญาเอก4คนภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติใน3สาขาคือวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์วิทยาศาสตร์เคมีและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมโดยเป็นทุนแบบให้เปล่าตลอดหลักสูตรครอบคลุมค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆนอกจากนี้ผู้ได้รับทุนการศึกษายังมีโอกาสเข้าร่วมทำวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเสวตมีประวัติความเป็นมาของช้างเผือกคู่พระบารมีเชิญชมค่ะแก้ว7ประการอันเป็นเครื่องมงคลที่แสดงถึงบุญญาบารมีที่พระจักรพรรดิพึงมีตามตำราไตรภูมิหนึ่งในนั้นคือช้างเผือกในรัชสมัยรัชกาลที่9ช้างเผือกคู่พระบารมีช้างแรกได้ถือกำเนิดณอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่จึงเป็นที่มาของอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเสวตแห่งนี้เพื่อรำลึกบอกเล่าประวัติความเป็นมาความสำคัญความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับพระเสวตโดยเมื่อปีพุทธศักราช2499ราษฎรอำเภอลำทับได้คล้องช้างป่าได้เมื่อพระราชวังเมืองได้ตรวจสอบคชลักษณ์พบว่าเป็นช้างสำคัญต่อมาได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างเผือกประจำรัชกาลและได้พระราชทานนามซึ่งเรียกโดยย่อจากนามเต็มว่าพระเสวตอดุลยเดชพาหนกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย